ายดีบรรดาจารย์และพี่น้องทุกคนเนาะและสบายดีที่พี่น้องทุกคนที่ติดตามผ่านการถ่ายทอดสดที่อยู่ทางบ้านในเนาะเฮาจะเข้าสู่การนมัสการสรรเสริญพระเจ้าด้วยกันเฮาจะสรรเสริญพระเจ้าบทเพลงที่บอกว่าข่าวประเสริฐขอเชิญพี่น้องร่วมใจกันพระเจ้าพระบิดาพระลูกโมทนาสาธุการสรรเสริญและขอพระคุณพระองค์เจ้าสำหรับสิทธิพิเศษที่พระองค์ให้ผู้ลูกเขามาเฝ้าพระองค์เจ้านมัสการพระองค์เจ้าในเสาร์วันนี้และในโอกาสต่อไปผู้ลูกก็จะฟังพระคำของพระองค์เจ้าขอเชิญพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้านำพาเปิดตาใจผู้ลูกที่จะรับเอาถ้อยคำของพระองค์เจ้าซึ่งเป็นถ้อยคำที่ประกอบด้วยชีวิตและฤทธิเดชฉะนั้นผู้ลูกภาวนาที่ท่านมอบทุกอย่างไว้กับพระองค์และประกาศว่ามารซาตานวิญญาณชั่วบริวารของมันและสิ่งชั่วร้ายจะบ่สามารถขัดขวางผู้ลูกใดและก็จะบ่สามารถมาไกลผู้ลูกใดฉะนั้นจึงภาวนาที่ท่านมอบทุกสิ่งอย่างให้อยู่ใต้พระอันทรงฤทธิเดชของพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนนี่เป็นมื้อที่2ของอาทิตย์นี้ที่เฮามีไลฟ์สดและเกี่ยวกับเรื่องที่หลายคนก็สนใจเนาะคือเรื่องว่ารับพระพรด้านเงินคําจากพระเจ้าบ่มีใครดอกบ่สนใจเรื่องนี้ทุกคนสนใจหมดเรื่องนี้เนาะดังนั้นก่อนจะเข้าสู่การศึกษาพระคําของพระเจ้าฟังพระคําเจ้าเฮาจะอ่านนํากันจากพระธรรมฮักกายบท2ข้อ8ฮักกายบท2ข้อ8เงินและคำทั้งหมดอยู่ในโลกนี้เป็นของเฮาเฮาในนี่แม่นพระเจ้าเฮารวมใจกันภาวนาอธิษฐานก่อนจะเข้าสู่ฟังพระคำของพระเจ้าพระเจ้าพระบิดาของพวกข้าในทั้งหลายพวกข้าในสรรเสริญนมัสการพระองค์ที่พระองค์ได้ให้โอกาสเวลาพวกข้าในได้มาอยู่รวมกันบัดนี้เชิญองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าเปิดตาใจพวกภายในพวกข้าในให้สว่างขึ้นและทุกคนที่กำลังฟังเสียงนี้อยู่จะเป็นคนคริสเตียนหรือบ่แม่นคริสเตียนให้พระเจ้าได้เปิดตาใจเขาให้สว่างขึ้นที่จะเข้าใจแผนการของพระเจ้าจึงมอบโอกาสเวลาต่อไปนี้ให้เป็นของพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้ากราบขอบคุณมาด้วยความเชื่อในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้องที่รักวันนี้เขาจะเบิ่งเรื่องว่ารับพระพรด้านเงินคำจากพระเจ้า
เนาะครบจริงแล้วพี่น้องเข้าใจว่าเงินและคำทั้งหมดอยู่ในโลกนี้เป็นของพระเจ้าเงินและคำทั้งหมดอยู่ในทงไพกะยาในคนสอบธรรมหรือคนอะธรรมหรือคนขี้ลักหรือคนยังเงินอยู่ในบ่อนหั่นของโจรของยังเป็นของพระเจ้าทั้งหมดเนาะเขาสิเห็นว่าพระพรของพระเจ้านั้นจากพระธรรมสุภาษิตบทเศร้าสองข้อสี่พี่น้องจื้อได้ว่านี่เขาทวนขึ้นน้อยนึงเนาะเขาสิทวนทุกมือดอกนี่เพื่อให้จื้อได้ว่าพระพรของพระเจ้ามีอยู่ในสามด้านด้านที่หนึ่งเกียรติสื่อเสียงเพิ่นว่าข้าพเจ้าให้เจ้าเจ้ามีเกียรติมีสื่อเสียงเจ้าสิอยู่ใส่เจ้าเหตุการณ์หรือบ่เหตุบ่สำคัญพระเจ้าจะให้เรื่องนี้อันที่สองอุดมหังมีด้วยวัตถุสิ่งของอันที่สามอายุยืนยาวเนาะในสุภาษิตนั้นบทเศร้าสองข้อสี่นั่นก็จื้อเอาแหละพี่น้องและเฮามาทบทวนตอนที่1วันนี้ที่เฮาได้ศึกษากันเกี่ยวกับเรื่องพระพรด้านเงินคําจากพระเจ้าเฮาต้องมีทัศนคติที่ถูกต้องที่เฮาเว้าวันนี้ทัศนคติที่ถูกต้องหรือบ่ถูกต้องมันปรากฏอยู่ในพระคําของพระเจ้าเนาะจากพระธรรมฮักไกบท2ข้อ8นั้นหลายคนบ่ว่าแต่คนที่บ่เชื่อดอกที่บ่จักพระเจ้าก็ธรรมดาแหละเขาก็บ่จักว่าเงินคำมาจากพระเจ้าแต่แท้เฮานี่นะผู้เชื่อนี่นะยังบ่ยอมรับรู้ว่าเงินคำทุกอย่างเป็นของพระเจ้าทั้งหมดในโลกนี้ฉะนั้นเฮาก็บ่พอสิ่งที่มาจากพระเจ้าเพราะเฮาบ่เชื่อนะเนาะเฮาบ่เชื่อหลายคนบ่เชื่อเฮาต้องเริ่มจากบ่อนนี่เด้ต้องรู้จักว่าทุกสิ่งที่เฮาได้มาเนี่ยมาจากพระเจ้าต้องรับรู้ตัวนี้ซะก่อนเนาะและตัวอื่นมันสิลงไปเลยกับเฮาพูดตัวนี้อันที่สองเฮาหับว่าพระเจ้าเป็นนายของชีวิตเฮาและเงินคำบ่แม่นนายของเฮาในพระธรรมมัทธายบท6ข้อ4เพิ่นว่ามีเป็นบ่าว2นายมี2เจ้าเนาะและเป็นบ่าว2นายบางคนถือว่าทั้งพระเจ้าและเงินคำและบางคนก็ว่าเงินคำมันใหญ่กว่าพระเจ้าด้วยเนาะบ่จักแหละพระเจ้านี่เขาคอยบ่มีเงินแล้วเขาก็บ่สนเขาว่าให้เงินคอยสิสนนําพระเจ้าไม่ค่อยพูดนั่นถือว่าเงินคําใหญ่กว่าพระเจ้าเนาะมีหลายคริสเตียนเฮาก็หลายหลายที่ปรากฏในสายคริสเตียนเฮาเบิ่งอันง่ายๆน่ะเนาะเขาเฮ็ดเวียกวันพระเจ้าให้พักเขาบ่พักวันทิศเขาไปเฮ็ดเวียกมันออกจากแผนการของพระเจ้าแล้วอันที่3เฮาให้เข้าใจหน่อยนี่เรื่องกับเงินเงินคำน่ะบ่เป็นสิ่งสัวหายเด้พี่น้องในพังพี่บ่ได้เว้าว่าเงินคำเป็นสิ่งสัวหายบางอาจารย์สอนว่าอย่าสุไปเว้าแต่เรื่องเงินเป็นสิ่งสัวหายเจ้าในพังพี่นะพี่น้องพระเจ้าเว้าเรื่องเงินนี่ป้าที่โทเป็นทอได้พันขออยู่ในพังพี่คันบ่สำคัญพระเจ้าสิเว้าปานนั้นบ่สำคัญเด้เรื่องเงินคำเด้บ่แม่นสิ่งสัวหายเด้เงินคำนั้นการมีเงินคำบ่แม่นสิ่งสัวหายพี่น้องจื้อเด้อเนาะแต่การหักเงินคำการหักเงินคำนั่นเป็นข้าวมูลของความสัวหายทุกอย่างเพิ่งพี่ว่าการหักเงินคำเนาะหักเงินคำนี่เขาสามารถไปหลอกลวงผู้อื่นโลภตัวเอาเงินเขาเจ้าเนาะอันเป็นหักเงินคำหักวัตถุสิ่งของอันนี้เฮาสิเว้ามื้อหน้าเฮาสิเว้าหักเงินคําใดๆเฮาสิมีบทเรียนนึงตั้งหักอันที่4ที่เฮาได้เว้ากันวันนี้คนคริสเตียนส่วนหลายบ่เชื่อว่าตนเองนั้นถูกแต่งตั้งเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าใน1โครินธ์บท4เพิ่นให้เฮาถือตัวเองเด้ทั้งๆที่พระเจ้าแต่งตั้งเฮาแหละพระเจ้ายังให้เฮาประกาศตัวเองจงถือว่าตัวเองเป็นผู้รับใช้ของพระคริสต์เนาะใน1โครินธ์บท4เพิ่นอยากให้เฮาออกปากเองว่าเฮาเป็นผู้รับใช้หลายคนคริสเตียนเฮาผู้รับใช้แม่แต่ผู้รับใช้ในศูนย์รวมบ่ยอมบอกว่าตัวเองเป็นผู้รับใช้นะบ่เว้าจักเถื่อบ่ได้ถือว่าตัวเองเป็นผู้รับใช้ทั้งพระองค์แต่งตั้งเฮาให้เป็นผู้จัดการบริหารเรื่องเงินคำด้วยพี่น้องในมัทธายบทที่5เงินตะลันต้นเนาะข้อ16นะบ่แม่นแต่เป็นผู้รับใช้เด้ทั้งให้เป็นผู้จัดการบริหารเหมือนอาดัมเวลาพระเจ้าเอื้อนอาดัมมาพระเจ้าได้มอบเงินคำวัตถุสิ่งของในโลกให้เป็นผู้จัดการบริหารให้อาดัมหมดเนาะพระพรนี่พระเจ้าได้เอาคืนมาให้เฮาเวลานี้ให้เฮาเป็นผู้จัดการบริหารทุกสิ่งวัตถุสิ่งของที่มีเฮาบ่เชื่อซะ
เฮาว่าเออข่อยหามาเองข่อยอยากเห็นหยังข่อยก็เห็นกับเงินนี่เนาะอ้าวอันนี้แม่นมือวาดนี่มื้อนี้เฮาจะต่อทัศนคติคือเก่าแหละที่ถูกต้องเกี่ยวกับเงินคําเฮาฮอด4แล้วมื้อนี้เฮาหาข้อที่5ข้อที่5นี่เพิ่นว่าจงให้เขาและพระเจ้าจะทรงให้เจ้าอยู่ในลูกาบท6ข้อ38อันนี้เป็นกฎเกณฑ์ที่พระเจ้าตั้งไว้คริสเตียนนี่พี่น้องเงินคําที่พระเจ้าให้เฮานี่บ่แม่นมาเพื่อสะสมไว้อย่างเดียวบ่แม่นมาเพื่อสะสมไว้อย่างเดียวไม่ขอว่าสะสมผิดบ่บ่ผิดเด้พี่น้องพระเจ้าก็ให้สะสมเด้ให้อ้อมเด้แต่ว่าคันเฮาสะสมอย่างเดียวนี่กอดไว้คือบ่มีตะลันต้นเดียวหั่นไอ้ฝังดินสะสมบ่เฮ็ดหยังพระเจ้าเอื้นว่าสัวอ้ายขาใส่สัวซาเลยเนาะบ่แม่นพระเจ้าเอามาให้เฮาสะสมอย่างเดียวแต่ให้เฮาเป็นทอพระพรให้เงินคำนั้นไหลออกไปเป็นพระพรสำหรับคนอื่นเป็นต้นในอาณาจักรของพระเจ้าหมายความว่าเฮาเป็นคนของอาณาจักรพระเจ้าและเฮาใส่เงินคำนั้นเพื่ออาณาจักรของพระเจ้าถ้าเฮาเป็นคริสเตียนเด้เฮาต้องคิดในนี้ได้เงินคำเนาะแม่นที่พี่น้องสิซื้อรถก็ว่าโอ้ซื้อรถมานี่ถวายเกียรติแก่พระเจ้าสิใช้เกือบคู่นี้เนาะคนมื้อนึงเขาเจ้าถามอาจารย์ว่าเป็นหยังอาจารย์ซื้อคือมันจะซื้อเกือบแบบนี้สีขาวแล้วก็สีแบบนี้แดงเหลื่อมกับแดงตัวนี้อาจารย์ว่าอาจารย์ซื้อเกือบเทศไปเทศนาคือสําหรับเทศนาสําหรับใส่บัณฑิตอาจารย์บ่ใส่ไปโลเล่เด้แม่นแต่อาจารย์ออกงานสังคมอาจารย์ก็มีเกือบคู่นึงอีกต่างหากอาจารย์บ่เอาไปปนเปกันบ่ถือเกือบคู่นั้นมาเทศนาจักเถื่อทิมไว้หั่นไปงานสังคมกับพวกอาจารย์เขาแพ่งสังเกตเวลาอาจารย์ไปจะเห็นเกือบคู่เก่าเลยอาจารย์ถืออันนั้นงานสังคมแหละเหยียบน้ำเหยียบขี้ต้มเหยียบยังก็ยาแต่เกือบคู่นั้นจะบ่เห็นอาจารย์ใส่มาบูดใส่มาเวลาเทศนาอาจารย์เกือบเอามาบูดมาเทศนาเพื่อถวยเกียรติแก่พระเจ้าเลยพี่น้องเนาะเพื่อถวยเกียรติแก่พระเจ้าเอาเฮาสิเห็นส่วนหลายพวกคริสเตียนเฮามีแนวคิดแบบคนขอทานมันยังแนวคิดแบบคนขอทานนี่บ่ว่ามีแต่ขอดอกอันก็แม่นอยู่อันนึงหั่นมีแต่สิเอาบ่ให้บ่ให้เด้เนาะมีคนท่วงคนคริสเตียนบางคนดอกก็บ่หลายไปงานศพนี่คนนอกนี่ไปเขาจะมีธูปมีเทียนมีเงินมีเขาพร้อมคริสเตียนไปอย่างเสื้อจกทงไปนมัสการงานศพกีบนึงก็บ่สวยเนาะแม่นอีหยังอันนั้นเฮาว่าเฮามีความหักของผู้อื่นนะบ่ให้บ่สวยเนาะเฮาคริสเตียนต้องเป็นแบบอย่างได้พี่น้องไปฮอดแล้วก็จกโลดเท่าใดก็ยาเท่าที่เฮามีแหละก็จกให้ใส่ไปในกองนั่นแหละด้วยความเสื่อนใส่โลดบ่ขาดจักเถื่อต้องให้เสมอเฮาขอทานนี่แม่นหยังคนขอทานมีแต่เอาคนขอทานนี่มันมีแต่อยากได้มีแต่เอาลูกเดียวเอาสําหรับมันมันจะบ่ให้ไผคนขอทานนี่มื้อหน้าก็ไปขอเอาอีกมาสรุปตัวเองเพิ่นว่าวิญญาณขอทานเป็นแบบนั้นอย่าสวยเฮาเป็นคริสเตียนนี่มีวิญญาณขอทานเฮาเป็นผู้เจ้าของเงินได้มาเลยเฮาเป็นเจ้าของจ่ายออกไปตามแผนการที่พระเจ้าให้เฮาเห็นนั้นอันที่2เนาะเป็นผู้จัดการบริหารนี่คือว่าธรรมชาติของพระเจ้ามีแต่เอาให้พระเจ้าบ่มีเอาหยังจากเฮานะเยซูคริสต์ได้ว่าพี่น้องมาถวายพระเจ้าอยากได้ของพี่น้องบ่พระเจ้าจะอวยพรพี่น้องพระเจ้าจะให้เฮ็ดมีคนเสื่อใหม่โอ้มีคนถามว่าเจ้าไปโบสถ์ได้เงินบ่เขาว่าบ่ได้เงินมีแต่เสียเงินเขาว่าใส่คำนี้ก็บ่ถือเขาบอกเลยไปแล้ววันทิศเลยต้องจกเงินใส่คำยังน้อยถวายเพื่อพี่น้องยังน้อยถวายเพื่อเขาบ่มีเขากินผัดเดินทงถวายอีกว่าสันเดินทงถวายเพื่อซอยสังคมอ๋อมีแต่เสียเขาว่าเป็นคริสเตียนบ่แม่นยังสุขึ้นว่าเสียได้พี่น้องทุกสิ่งที่เขาเห็นนั้นมันถือกับแผนการของพระเจ้าพระเจ้าอวยพรเฮาเท่านั้นแหละพระเจ้ามีแต่เอาให้เฮามีธรรมชาติเหมือนพระเจ้า
ันเดียวกันเฮามีธรรมชาติแบบเดียวกันเลยกับพระเจ้าพี่น้องการเอาไห้นั้นมีความสุขหลายกว่ากันหับพังพี่ว่าฉะนั้นพระคัมภีร์จึงเขียนไว้ว่าการเอาไห้มีสุขหลายความสุขหลายกว่ากันหับเนาะยะซูมีแนวคิดขอทานมีแต่หวังเอาอย่างเดียวอยากได้อย่างเดียวเขาไปเทศนาบ่นี่ก็เขาบ่เอาเงินให้แล้วอู้ธนาบ่มาดอกบ่แม่นเขาบ่ได้ไปเอากันเทศเด้พี่น้องถวายให้ก็ขอบคุณพระเจ้าพี่น้องบ่ถวายให้ก็ขอบคุณพระเจ้ารับใช้พระเจ้าได้รับใช้พระเจ้าสำคัญแม่นเขาได้ไปเทศนาเอาพระคำพระเจ้าไปยอดเลยแหละข้อที่6เฮาบ่เชื่อเรื่องนี้แท้ๆก็ด้วยพระคุณของพระเยซูคริสต์เจ้านะเฮาได้ไถเฮาจากออกจากอำนาจของมารให้และจากอำนาจการสาปแสงทุกอย่างทั้งหมดแล้วกาลาเตียบท3ข้อ13 14นะพี่น้องเฮาบ่เชื่อเรื่องนี้อีหลีหมายความว่าอำนาจการสาปแสงบ่มีเลยนะเฮาคําว่าเฮ็ดหยังนี่ล่มจมบ่มีอีกมีแต่ขึ้นในพันธสัญญาใหม่นะเฮ็ดหยังเฮาจะอยู่ทางหลังบ่พังพี่ว่าเจ้าจะเป็นหัวเจ้าจะบ่ยืมจากไผแต่คนอื่นจะยืมจากเจ้าเนาะในการยืมนั่นมีบ่ในพังพี่มีพระเจ้าก็ให้ยืมยืมมันมีหนี้2อย่างเด้เฮาไปยืมนั่นหนี้ดีกับหนี้บ่ดีพี่น้องหนี้ดีนั่นเอามาบ่แม่นเพื่อมาเลยมากินมาไปยืมเงินมาเพื่อไปหลินไผไปอันนั้นบ่แม่นตายอันนั้นหนี้ตายสิพาเฮาตายแต่เงินเอามาหนี้เพื่อไปลงทุนค่าขายเพื่อขยายกิจการเพื่อถวยเกียรติแก่พระเจ้าอันนั้นเป็นหนี้ที่ดีเนาะบ่แม่นเป็นหนี้ละบ่ดีเด้เป็นหนี้ก็ดีคือกันหนี้ดีกับหนี้บ่ดีแหละเนาะพระเจ้าได้ปลดปล่อยเฮาแล้วความจริงนี่พระเจ้าว่าเฮาจะบ่กู้ยืมจากไผแต่คนอื่นจะมากู้ยืมจากเฮาพระเจ้าได้ประทานพระพรในความเจริญทุกอย่างที่มนุษย์เคยเสียไปนั่นคืนให้แก่ผู้ชอบธรรมแล้วได้เลยได้พี่น้องพระเยซูคริสต์เอามาหมดแล้วพระพรทุกอย่างพระเจ้าเอามาคืนไปแล้วในเอเฟซัสบทหนึ่งข้อ3ไปอ่านเอาคืนมาหมดแล้วพระพรนั้นสิปรากฏเป็นจริงบ่ฉะนั้นเมื่อเฮาอวยพรกันเฮาจึงว่าขอให้พระพรของพระเจ้าสำแดงเป็นจริงในชีวิตของเจ้าเฮาบ่ว่าพระเจ้าอวยพรเจ้าเด้อแต่ว่าอาจารย์ดีใจพูดคนอยู่นอกประเทศบักใกล้ๆพุ่นน่ะอยู่นี่เขียนหนังสือมามีแต่ว่าขอให้พระพรพระเจ้าสำแดงเป็นจริงในชีวิตอาจารย์เด้อเขาได้ฟังบทเทศเฮาเขาก็เริ่มเปลี่ยนบ่เว้าว่าพระเจ้าอวยพรเป็นยังบ่เว้าพระเจ้าอวยพรเจ้าเด้อเว้ากับคนที่บ่เชื่อเว้าได้พี่น้องพอเขาเจ้าบ่ทันมีพระพรพระเจ้าเว้าโลดพระเจ้าอวยพรท่านเด้อเนาะได้ถูกต้องแต่ว่าสำหรับคนคริสเตียนพี่น้องบ่ต้องเว้าเพราะเขามีพระพรแล้วเขารับแล้วมีแต่ว่าขอให้พระพรนั้นสำแดงเป็นจริงในชีวิตของเขาอันสำคัญหลายเนาะอ้าวอยู่ในเมื่อพระเจ้าไถ่เฮาจากอันนั้นแหละมีสิ่งหนึ่งที่เฮาต้องเชื่อหลายคนก็บ่เชื่อพระเจ้าว่าเพื่อพวกเฮาจะได้รับเฮาได้ไถ่แต่การสำแดงเพื่อให้เฮาได้รับพระพรของอับราฮัมพระพรของอับราฮัมมีหยังเด้มีเกียรติมี3อันนั่นแหละที่เฮาบอกนะเกียรติชื่อเสียงอับราฮัมมีวัตถุเงินคำอับราฮัมมีหางมีและก็อายุยืนยาวว่าที่ถูกจาก75ปีพระเจ้าเอื้อตื่มให้100ปีพี่น้องจักบ่ยืนยาวปานใดแหละยาวปานใดแหละ100ปีจังมีลูกสุดยืนอับราฮัมเนาะเฮาสิเห็นพระคุณของพระเจ้าเฮาบ่เชื่อว่าเฮาได้ปลดปล่อยจากสิ่งที่ม่านเอาไปแล้วพระเจ้าเอามาเป็นของเฮาแล้วเวลานี้ข้อที่6นี่อาจารย์เว้าเรื่องการปลดปล่อยจากอำนาจสัวให้การสับแสงทุกอย่างเนาะเฮาได้รับการปลดปล่อยจากนั้นแหละปลดปล่อยการสับแสงจากความทุกข์จนด้วยวิญญาณความทุกข์จนบ่อยู่นําเฮาอีกแล้วบ่มีมันบ่เป็นนายเฮาบัดนี้เฮ็ดหยังก็ขึ้นเกินประกาศแต่ละมือประกาศเลยพี่น้องประกาศเศร้าประกาศแรงอาจารย์มักผู้หนึ่งอาจารย์ผู้หนึ่งเป็นผู้หญิงบ่อยู่ประเทศเฮาดอกอยู่นอกเรากินทุกครั้งที่เรากินข้าวเราอธิษฐานแล้วว่าเราตักข้าวใส่บวงตะบิดที่เรากินแล้วว่าขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระกายของพระเยซูคริสต์เจ้าข้าวหน่อยกำลังกินพระกายของพระเยซูมาดื่มน้ำปั๊บแล้วว่าข้าวหน่อยน้ำบ่แม่นน้ำสีแดงก็อย่า
แล้วก็ดื่มเข้าไปแล้วว่าขอบคุณสำหรับเลือดของพระเยซูเขาหน่อยได้กินมือหนึ่งเราบอกต้องทอดให้เถื่อเราเป็นมะเร็งมียังเราก็ดีหมดพี่น้องสุขภาพเราดีเนาะพี่น้องหูจักบอกคำเขากินพระกายของพระเยซูกับเลือดของพระเยซูนี่บ่แม่นแต่เขาดีพยาธิเท่านั้นเด้ห่างกายเด้พยาธิด้านความทุกข์ยนก็ดีคือกันกินไหมพี่น้องเวลาเห็นธุรกิจพี่น้องตักกินเข่ากับว่าขอบคุณสำหรับความเจริญหุ่งเฮืองเขาหน่อยกินพระกายของพระองค์เลยเขาหน่อยมีชีวิตของพระเจ้าชีวิตนิรันดรเลยคือเจริญหุ่งเฮืองเมาตลอดคำไปค้าขายยังก็ดีเนาะพี่น้องสิเห็นมันสิเกิดขึ้นกินน้ำเข้าไปขอบคุณสำหรับพระฤทธิ์ของพระเยซูคริสต์เจ้าเขาหน่อยมีชีวิตนิรันดรเลยได้กินเนื้อกายและพระฤทธิ์ของพระเจ้าเมาตลอดอาจารย์ฟังอาจารย์นะเราบอกว่าขักไหลความเป็นจริงก็เกิดขึ้นในชีวิตเราเพราะเราอยู่ใกล้ชิดกับพระเจ้าฉะนั้นแหละอาจารย์ก็อยากสักส่วนในพี่น้องในส่วนร่วมนี่เอาใจใส่ตั้งใจในการมานมัสการแล้วคนเลอะละเลิงๆเนาะคือบุมีแห้งนี่อ่อนเพียเปียลอยถ้าเขาอ่อนเพียเปียลอยในเรื่องนี้เขาก็อ่อนเพียเปียลอยได้เขาสิบุเห็นพระพรพระเจ้าเขาสิเห็นการสาบแสงมันสิเป็นนายเขาเอาสิเห็นข้อที่เจ็ดเนาะข้อที่เจ็ดนั่นโรมบท8ข้อ32พระบุตรองค์เดียวพระเจ้ายังประทานให้แก่เฮามีอันใดมีขาเทียบเท่ากับพระบุตรนั้นสำหรับพระเจ้าบ่มีฉะนั้นพระเจ้าว่าคันพระบุตรองค์เดียวที่ข่อยสุดหักข่อยก็ยังให้พวกเจ้าแหละเป็นยังข่อยอันอื่นเจ้าขอมาข่อยสิบ่ให้เจ้าอยากได้เนาะพระเจ้าสามารถเอาทุกสิ่งให้เฮาเมื่อเฮาได้รับพระบุตรแล้วเฮาก็ได้รับอาณาจักรของพระเจ้าพี่น้องเขาก็ได้รับอาณาจักรของพระเจ้าทุกอย่างในอาณาจักรของพระเจ้านะก็เป็นของเขาเนาะวัตถุเงินคำเป็นของแถมสำหรับเขาพี่น้องบ่แม่นอื่นเป็นของแถมมาทายบนหกข้อสามสิบสามจือบอกขันเขาแสวงหาอาณาจักรของพระเจ้าและความสอบธรรมของพระองค์เขาจะได้ของแถมอาจารย์เห็นเขาขายน้ำซีอิ๊วมีแถมกาแฟคำอยากได้กาแฟนั่นก็ต้องไปซื้อน้ำซีอิ๊วเลยพี่น้องของแถมไม่ต้องขอมันมาเองอัตโนมัติเลยอัตโนมัติเหมือนกันถ้าเขาแสวงหาอาณาจักรของพระเจ้าและความสอบธรรมของพระองค์เนาะฉะนั้นแหละอาจารย์สุขอยู่ให้พี่น้องมือเศร้าหรือมือแรงก็ตามพระคำของพระเจ้านะเฮาแสวงหาถ้าเราบ่แสวงหาบ่พบเด้เฮาตั้งใจแสวงหาเฮาสิพบเฮาสิเห็นการแก้ไขปัญหาต่างๆของชีวิตเฮาเพราะทุกสิ่งมาจากทึ่งเด้บ่มาจากกลูกนี่อาจารย์ดีใจคิดถึงเรื่องอีสากตลอดขณะที่คนอื่นอึดอยากวานแห้งแล้งหมดที่มันพระเจ้าบอกอิสาคเจ้าอย่าหนีจากนี่บ่ต้องไปอียิปต์อยู่นี่แหละขอสิอวยพรเจ้าหว่านโลดฝนบ่ตกก็อย่าให้เจ้าหว่านหว่านคือฝนตกนี่เนาะอิสาคก็เห็นปีที่อึดอยากในปีนั้นแหละอิสาคได้ลอยเท่าตะพื้นบ่ได้พี่น้องเพราะพระพรมาจากทั้งเทิงบ่มาจากทั้งลุ่มเฮาจะค้าขายเฮาจะเฮ็ดหยังสั่งอยู่ทํากินก็เหมือนกันแหละเนาะจื้อว่าพระเจ้าขนาดพระบุตรพระเจ้ายังให้เฮาเลยมีอันใดที่พระเจ้าจะให้เฮาบ่ได้พี่น้องข้อที่8ข้อสุดท้ายในพระบัญญัติบท8ข้อ18เป็นหลักอันนี้ก็ดีเป็นขอหลักแหละทัศนคติเฮาต้องอยู่นี่แม่นพระเจ้ายาเวที่ให้อำนาจแก่ไผพ้นของพระองค์ให้กลายเป็นคนหังมีเยซูคริสต์ว่าเฮาสิพยายามตัวเองแล้วเฮาสิหังมีเฮาสิมีอยู่มีกินเยซูคริสต์พี่น้องแห่งดีพี่น้องเป็นคริสเตียนนี่พี่น้องไปค้าขายมันมันจะโจมตีพี่น้องถ้าพี่น้องบกพึ่งอำนาจของพระเจ้าบ่อยู่กับอำนาจของพระเจ้านี่มันจะเฮ็ดให้พี่น้องหลบจมเลยพี่น้องจะบ่หลบจมจะเถื่อเนาะอาจารย์ก็บอกกับอาจารย์มณีวันอาจารย์มณีวันว่าโอ้ย่ําแน่นี่ล็อกดาวน์บ่ทันส่งคู่เมื่อคู่เพิ่นเป็นเศร้าเหลืออยู่เดี๋ยวเฮียนต้องเลี้ยงเขาบัดนี้
เลี้ยงเขาเขาโดยที่บ่ได้เงินหยังมัดบ่มีรายได้บ่ได้สอนนี่ไอ้ต้องเลี้ยงพวกนี้20คนเพิ่นเว้าให้อาจารย์ฟังเพิ่นก็ว่าอาจารย์อธิษฐานเพื่อได้อาจารย์ก็ว่าบ่ต้องห่วงพระเจ้าสิเลี้ยงเพิ่นก็มาเว้าให้ฟังบ่พอทันได้มือเพิ่นเว้าให้ฟังคนที่บ่คึดเอาเขามาให้เอาหยังมาให้มาเลี้ยงซอยบ่เป็นได้ได้วะจังมีเท่านั้นมันเป็นได้เด้พี่น้องทุกสิ่งเป็นได้เนาะทุกสิ่งเป็นได้สําหรับพระเจ้านะถ้าเฮาเดินกับพระเจ้ามีแต่เดินกับพระเจ้าเท่านั้นแหละพี่น้องบ่มีทางอื่นชื่อแม่นพระเจ้ายาเวที่ให้อํานาจแก่ไผพุ่นของพระองค์ให้กลายเป็นคนทั้งมีคําพระเจ้ายาเวและแม่นพระเจ้าตรีเอกานุภาพด้วยพี่น้องเด้อชื่อจังซั่นที่ให้อํานาจแก่เฮาแก่เจ้าทั้งหลายเพิ่นเว้าถึงไผพุ่นเพิ่นบ่ได้เว้าถึงคนอื่นอาจารย์เขียนใส่ไผพุ่นนี่พี่น้องสิบ่เห็นไผพุ่นหรอกในพังพี่นะแก่เจ้าเพิ่นว่าให้กลายเป็นคนหังมีหังมีในที่ที่หมายความว่าหังมีในทุกด้านบ่แม่นแต่ด้านวัตถุเงินคำทั้งสุขภาพทั้งเวียกงานทั้งทุกอย่างที่เฮาเฮ็ดชีวิตครบบริบูรณ์นี่ครบหมดได้พี่น้องครบทุกด้านฉะนั้นพอพ่อในความผลเขาจังเห็นเนาะในพระธรรม3โยฮันข้อ2นั่นพี่น้องจื้อได้บ่เพิ่นว่าเจริญดีในทุกสิ่งอันที่1เฮ็ดหยังก็เจริญมือเฮาไปแตะต้องเจริญแล้วโยเซฟไปอยู่ไสก็ไปอยู่เฮือนไผก็เจริญไปอยู่บ่อนใดก็เจริญโยเซฟไปคล้องแต่ไปนะฉะนั้นอาจารย์ดีใจพี่น้องผู้ได้บ่คิดทีมักเชิญคนเขาเฮือนนี่เชิญคนคริสเตียนเป็นผู้ใดก็ตามพี่น้องเชิญโลดด้วยความเชื่อว่าเขาเป็นภาสนะแห่งสันติสุขแห่งความเจริญเนาะเพราะว่าพระเจ้าให้ความเจริญให้ความเจริญที่มานําเขามาในเฮือนเฮาเชิญโลดพี่น้องเปิดประตูให้เขาเข้าไปอันเป็นกันดีหลายเฮาสิรับพระพรทันทีแหละคันเฮาเชื่อได้ต้องเชื่อเท่านั้นเด้อย่าสัวเชิญไปซื่อๆเขาเชิญพี่น้องเฮาเพราะเขาพี่น้องเฮาก็เชิญบ่แม่นพอเขาเป็นภาสนะแห่งสันติสุขเป็นภาสนะแห่งพระพรเมื่อเขาเข้ามาในเฮือนเฮาเฮารับเอาโลดว่าพระพรเข้ามาแล้วว่านี่นี่พระพรเข้ามาแล้วเนาะพี่น้องคนหยาดกันจ่ายเงินมีแต่คนเข้าใจเรื่องนี้แหละอาจารย์ไปกินข้าวนําพวกอาจารย์มาแต่นอกมือนึงมาแต่2บอนต่างกันอาจารย์นึงนี่มาแต่ประเทศที่บ่หังมีปานใดแล้วก็เป็นศีพิบาลแต่อาจารย์นึงมาประเทศหังมีอาจารย์ประเทศหังมีบักคอยเซิ้นอาจารย์คําพรมากินข้าวนํามื้อนี้และคอยก่ออยากรับพระพรแล้วก็เซิ้นไปอาจารย์มาจากประเทศบ่หังมีก็ไปกินนํากันแล้วก็บ่ปากบัดไปฮอดเลยพี่น้องเราเฮ็ดหยังกินข้าวปั๊บเราย่างออกไปจกใจก่อนแล้วบ่ขอโทษเด้อเจ้าหันมีพระพรหลายเลยเจ้าบ่ต้องเอาอีกก็ได้คอยอยากรับพระพรแล้วไปจ่ายพี่น้องทั้งที่เราบ่มีหลายอาจารย์เขาเห็นอู้สมัยเป็นตัวอย่างเป็นบทเรียนสำหรับตัวเองนะยิ่งให้ยิ่งมีเพิ่นว่ายิ่งคิดทียิ่งทุกจนนั่นแหละเนาะอาจารย์นี่เข้าใจกฎเกณฑ์นี้ให้พระเจ้าเอาเฮามาไว้ในโลกนี้บ่แม่นสะสมเท่านั้นแต่ว่าเพื่อให้ด้วยเนาะเจริญขึ้นในทุกสิ่งมือไปจับหยังก็เจริญความคิดอันนี้ก็สำเร็จผลอันที่2อยู่ในข้อนี้เพิ่นบอกว่ามีสุขภาพแข็งแรงด้วยแต่บ่แม่นเป้าหมายของเฮามื้อนี้แต่ว่าก็บอกให้ฟังเนาะแต่ว่าอันที่3นี่สำคัญเหมือนดังจิตวิญญาณเพิ่นว่าเปลี่ยนเด้ออันนี้ก็บอกว่าเปลี่ยนแล้วแต่ว่าเพิ่นบ่ทันเปลี่ยนบ่ทันได้แปลงพังพี่ใหม่ดิเหมือนดังจิตใจของเจ้าเจริญดีอยู่นั่นบ่แม่นจิตวิญญาณจิตวิญญาณเฮาบ่เกี่ยวแหละเนาะเจริญแล้วเหมือนดังจิตใจของเฮาเจริญดีนั่นยืนหันเป็นจิตใจครับพี่น้องไปเทศนาก็เอาเรื่องนี้จิตใจเจริญดีจิตใจเจริญดีไหมความว่าสิเจริญใดในจิตใจเนี่ยจิตใจที่เจริญดีจิตใจที่ฮู้พระคำของพระเจ้ามีทัศนคติที่ถูกต้องไหมความว่ามีความฮู้จักเข้าใจและเสื่อในสิ่งที่ถูกต้องเนาะเหมือนนางผัวเฮาวันนี้บทเรียนยังสำหรับผัวเฮาวันนี้เฮาจะเห็นพระพรทางด้านการเงินพี่น้องการเงินคำนี้ยังมั่นคงได้ในชีวิตถ้าหากเฮามีทัศนคติที่ถูกต้องตามแผนการของพระเจ้า
ตามนำพระทัยของพระเจ้าที่มีต่อพวกเขาสองมือในเขาได้เฮียนเรื่องทัศนคติเขาต้องหูจักเรื่องนี้ซะก่อนก่อนสิเขาไปสู่วิธีได้เงินคำมาเป็นของเขาเนี่ยไรซึ่งมือหน้าต่อไปเนาะมืออื่นเขาจะต่ออีกเรื่องนี้เป็นตอนที่สามเต็มสองมือในเขาว่าเรื่องทัศนคติมือที่หนึ่งเขามีสี่มือที่สองเขาก็มีสี่คือกันเนาะตั้งแต่ข้อห้าข้อหกข้อเจ็ดข้อแปดเนาะข้อห้านั่นอันตบิดสำคัญตัวนี้ต้องจื้อจงให้เขาเลยพระเจ้าจะให้เจ้าคนขี้ทีเจ้าบ่ได้ยังคนที่มิได้เอานั่นเป็นวิญญาณขอท่านขอคนขอท่านมิได้เอาลูกเดียวเนาะพระเจ้าบ่อยากให้เขาเป็นนั่นเขามีเอาให้ธรรมศาสตร์ของพระเจ้ามิได้เอาให้เขามีธรรมศาสตร์แบบเดียวกันกับพระเจ้าเอาให้การเอาให้นั้นมีสุขมีความสุขหลายกว่ากันครับอันที่สองหูจักว่าเขาได้รับการปลดปล่อยจากการสับแสงหมดเลยจากอำนาจมันสตานเมียงการเงินความทุกข์จนบ่มีอีกเขาเป็นอิสระเขาเห็นยังก็ขึ้นเกินเนาะแต่เขาต้องเสือเลยความเสือแสดงออกด้วยความเว้าและใจเสือเนาะถ้าเขาบ่เว้าบ่ปากมีแต่แม่นแหละแม่นทางพี่ก็เว้าอยู่แต่เฮากะเฮ็ดเอาแล้วเนื้อหนังเด้ตะกี้ครอบครัวอาจารย์เพิ่นก็สอนเพิ่นบ่เข้าใจเพราะว่าพวกมิชชันนารีเขามาสอนจังซั่นเพิ่นว่าเฮามีสติปัญญาพระเจ้าให้สติปัญญาเฮาเลยอย่าสุไปถามแต่พระเจ้าหลายเฮ็ดเอาเองเลยบ่ต้องถามมื้อนี้ว้ามาขึ้นอยู่นี่ผิดถนัดความเว้านี่ถึงว่าเฮาฮู้เฮาก็ยังต้องถามพระเจ้าว่าแม่นบ่ขน้อยฮู้นี่มันถูกบ่ได้อยู่นี่ได้มันเปลี่ยนเลยอาจารย์เปลี่ยนไปคนละคนอาจารย์บุเปลี่ยนบุคือตะกี้เพิ่นสอนเด้พ่อแม่สอนตะกี้อยู่ทางสวรรค์เพิ่นสอนสิพระเจ้าให้สติปัญญาเฮาแม่นยังก็ไปถามแต่พระเจ้าไปถามแต่พระเจ้าก็เฮ็ดโลดบ่ต้องถามพระเจ้าให้สติปัญญาเฮาแล้วว่าซั่นอาจารย์ก็คิดว่าถูกเด้พระเจ้าก็ให้สติปัญญาเฮาอีหลีมันว่าคิดอย่างนี้ว้าผิดจังหูจักว่าผิดเพิ่นเข้าใจผิดเนาะเขาสิมาเห็นอันที่สองนี่เขาได้ปลดปล่อยแล้วความทุกข์จนบ่เป็นนายเขาอันที่สามมือนี่หรือว่าขอเจ็ดพระเจ้าได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ในโรมบทแปดข้อ32นั้นพระเจ้าบ่ได้หวงพระบุตรองค์เดียวของพระองค์แต่ทรงประทานพระบุตรนั้นเพื่อประโยชน์แก่พวกเขาเพื่อประโยชน์เพื่อครบเจริญเพื่อครบเข้มแข็งเพื่อไสยศาสนาของพวกเขาพระเจ้าประทานพระบุตรให้และมีหยังพระเจ้าสิบ่ให้เฮาได้ลืมเนาะขอแต่เฮาแสวงหาอาณาจักรของพระเจ้าและความสุขธรรมของพระองค์และพระองค์จะเพิ่มให้เป็นของแถมอันที่8สุดท้ายต้องจื้อเสมอบ่แม่นเฮาสติปัญญาเฮาบ่แม่นพลังของเฮาที่จะหาเงินให้หังได้แต่แม่นอำนาจมาจากพระเจ้าพระเจ้าให้อำนาจแก่เฮาต้องขอบคุณพระเจ้าเสมอขอบคุณสำหรับสติปัญญาขอบคุณสำหรับอำนาจที่พระเจ้าให้ขน้อยหังมีกลายเป็นคนหังมีได้พระเจ้าให้เฮ็ดยังก็หังมีนะพี่น้องบ่ต้องไปบื้นพิลึกเนาะเฮ็ดเกินตัวเฮาเป็นผู้รับใช้พระเจ้าอย่าสุไปคึกเด้คึกเกินจนใส่เวลาไปกับสิ่งอื่นเนาะมันบ่ขึ้นบ่เกินเด้พี่น้องบ่พออยู่พอกินเด้เขาสิได้เฮ็ดไปตลอดสมมุติว่าผู้รับใช้สมมุติสิซื้ออาจารย์บ่ได้ตําหนิเด้ออย่างเฮ็ดๆบ่เป็นหยังอาจารย์เว้าตัวอย่าง อาจารย์ก็ตัดสินใจตะกี้เวลาก่อนอาจารย์นั่นน่ะเวลาบ่ได้เฮ็ดรับใช้พระเจ้าเต็มเวลาอาจารย์ก็มีความคิดบ่เฮียนมาจากโลกเด้โลกนี่ก็บอกว่าบัดเจ้าเฒ่าแก่แล้วอายุ40ปลายหีบเริ่มหาดินซื้อดินไว้แล้วก็เริ่มปลูกเครื่องปลูกของฝังไว้เพื่อเจ้าบัดเฒ่าออกบำนาญแล้วเจ้าจะได้ไปนั่งอยู่หั่นกินขุดหนองปลาไว้ติดหัวหั่นติดหัวคืดอยากได้ดินคืดอยากเห็ดหนองปลาคืดอยู่นี่ไหนอายังคืดอีโอ้ออกไปส่องดินเห็นเขาเห็ดอุ้ยอ่อนซ่อนมือแรกมาออกจากการไปเลยเขาไปบุกเบิกไปสวนหลดตึ้มตึ้มอยู่สวนไปเลยเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่
เอากรรมกรไปเห็ดเขาเห็ดบุตรใจกันด่าเขาไปพร้อมหายไปพร้อมกรรมเฮือนมืออื่นสิทธิ์ยังขึ้นหาแต่สวนเหตุการณ์กับเหตุอยู่แต่โมทนาขอบคุณพระเจ้าบ่ให้อาจารย์ได้จักอย่างบ่มีโนบ่มีดินพิเศษเป็นของตัวเองเลยหอดสมือนี่ว้าเขามาขึ้นว่าโอ้ขอบคุณพระเจ้าคันเฮามีดินจัก 2-3 ตอนเนี่ยเฮาเสร็จเลยเฮาสิแล่นไปหาแต่ดินหั่นสมมุติไปเลี้ยงงัวอยู่หั่นซะไปเลี้ยงควายอยู่ซั่นแหละสิขึ้นหาแต่ควายกับงัวสิขึ้นหาแต่ไก่แต่เป็ดแหละงานของพระเจ้าเฮาก็ถิ่มเฮ็ดอยู่ตามโมงเวลาแต่ว่าหลังจากนั้นก็ขึ้นหาพุ่นแหละงัวสิกินหญ้าหยังหมูสิกินหยังเนาะเฮารับใช้พระเจ้ามาน้ำหลังจะมาเข้าใจว่าอู้ป้าให้พระเจ้าเลี้ยงมันบ่แม่นเฮาสิไปขึ้นนั่นพระเจ้าว่าตื่นดึกลูกเศร้าศอกอยู่ทำกินจนเหือไหลอาบหนาก็บ่พออยู่พอกินแต่ผู้ที่พระเจ้าทรงหักมันก็จัดหาให้ขณะที่นั่งพักผ่อนอยู่สุขสบายมาขึ้นมาโอ้เฮาบ่มีหยังเฮาก็สบายเฮาบ่ต้องแล่นน้ำหอดมือมาบ่ต้องแล่นออกไปสวนบ่ต้องแล่นออกไปไห่บ่ต้องแล่นออกไปบึงนั่นงัวบ่แล่นออกไปบึงควายเนาะบ่สนเลยป้าให้พระเจ้าเลี้ยงพระเจ้าก็เลี้ยงลีพี่น้องอาจารย์ก็กินน้ำพระเจ้าแหละพระเจ้าให้กินเท่าไรก็กินเท่านั้นกินตลอดก็เห็นอยู่สบายอยู่ได้เลยก็บ่ขาดบ่เคินบ่เป็นหนี้เป็นสินได้เลยเด้อาจารย์บ่ได้ตำหนิผู้เฮ็ดเด้ออยากเฮ็ดก็เฮ็ดแต่ว่าอย่าปะงานของพระเจ้าถ้าไปอุทิศทุ่มเทนั้นหลายกว่างานของพระเจ้าหมายความว่าเฮาหักวัตถุสิ่งของหลายกว่าพระเจ้าเลยเนาะพระเจ้าห้ามตัวนี้ต้องเอาพระเจ้าเป็นนายหลายกว่าสิ่งอื่นเอาพี่น้องก็สำหรับมื้อนี้เฮาจะเห็นพระพรของพระเจ้าอย่างมั่นคงการเงินการคำอย่างมั่นคงนั้นในชีวิตเฮาหากมีทัศนคติที่ถูกต้องพระเจ้าอยากให้เฮามีทัศนคติเฮียนพี่น้องไปทวนคืนใน8อันนี้แล้วเบิ่งว่ามันอันใดมันถูกกับเฮาอันใดเฮาต้องเปลี่ยนเนาะก็ใช้เวลาเฮาสิรวมใจกันอธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้าพระบิดาเจ้าของพวกข้าทั้งหลายโมทนาขอบพระเดชพระคุณพระองค์ที่ให้พวกเขาได้เข้าใจน้ำพระทัยของพระเจ้าเกี่ยวกับพระพรด้านเงินคำขอบคุณพระองค์สำหรับความเข้าใจง่ายๆที่พระเจ้าได้ประทานให้และมืออื่นพวกเขาหน่อยยังสืบต่อเรื่องนี้ให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าได้เปิดตาใจพวกเขาหน่อยขึ้นเป็นต้นเขาหน่อยเองให้เข้าใจน้ำพระทัยของพระเจ้าอย่างชัดเจนและที่จะเว้าเผยแผ่ในสิ่งที่ถูกต้องตามน้ำพระทัยของพระองค์เพื่อให้เป็นพระพรแก่กันและกันจึงโมทนาขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับวันนี้ในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้องมื้อนี้อีกทีนึงเนาะอันนี้เป็นเวลาสำคัญก่อนเฮาจะอธิษฐานภาวนาอธิษฐานเพื่อบ้านเมืองเพื่อสภาพการต่างๆเพื่อพี่น้องพวกเฮาในทั่วประเทศเฮาก็สิอธิษฐานเพื่อพี่น้องพวกเฮาผู้ฟังไลน์มื้อนี้และถ้าพี่น้องหักทัศนคติของพี่น้องบ่ถูกต้องในเวลาผ่านมาพี่น้องก็สารภาพกับพระเจ้าซะในเวลานี้หรือถ้าท่านหักบ่แม่นคนคริสเตียนฟังอยู่อย่าเข้าอยู่ในแผนการแห่งความเจริญรุ่งเรืองที่พระเจ้านำมาให้ท่านก็สามารถรับเอาสิ่งนี้ได้โดยการที่รับเอาองค์พระเยซูคริสต์ให้ไถ่บาปกรรมของเฮาก่อนให้เฮาเป็นผู้สอบธรรมเฮาจึงจะเข้าในแผนการนี้ได้เนาะดังนั้นในโอกาสนี้ถ้าผู้ใดพี่น้องจะเป็นคริสเตียนหรือบ่แม่นคริสเตียนก็แล้วแต่ท่านอยากเข้าอยู่ในแผนการนี้เมื่อก่อนเฮาดำเนินชีวิตบ่ถูกก็ให้รวมในการภาวนาอธิษฐานภาวนาอธิษฐานไปจนสุดคำว่าสุดนั่นหมายความว่าคำว่าอาเมนอาเมนนั่นหมายความว่าคำภาวนาอธิษฐานนี่เป็นจริงแล้วเนาะดังนั้นให้เว้านำถ้าท่านอยากภาวนาอธิษฐานนำในโอกาสนี้จะบุพผู้บ่แม่นคริสเตียนก็อย่าถ้าท่านอยากเข้าในแผนการนี้อยากเป็นผู้สอบธรรมและเข้าในแผนการนี้ก็ภาวนาอธิษฐานนำอาจารย์เด้อเชิญข้าแด่องค์พระเยซูคริสต์เจ้าขน้อยยอมรับว่าลูกนี้อยู่ใต้อำนาจบาปกรรมอยู่ใต้อำนาจการสาปแสงเฮ็ดให้ชีวิตขาดเขิน
ั้งด้านเงินคำลูกหนี้อยู่ใต้อำนาจมารซาตานและผีปีศาจให้ขน้อยฮู้ว่าองค์พระเยซูคริสต์เจ้าได้เสด็จมาบังเกิดเมื่อ 2,000 กับ 21 ปีเพื่อปลดปล่อยมวลมนุษย์จากสิ่งสัวหายที่เขาว่านั้นและได้ไถ่บาปกรรมทุกอย่างของเขาไถ่เขาจากการสับแสงไถ่เขาจากอำนาจมารซาตานผีปีศาจโดยประทานความสอบทำให้แก่เขาดังนั้นขน้อยจึงขอเปิดใจหับเอาแผนการไถ่ของพระองค์คือความตายของพระเยซูคริสต์เจ้ามาเป็นของขน้อยและการขึ้นจากตายของพระองค์มาเป็นของขน้อยตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปขอบใจขน้อยได้กลับเกิดเป็นคนสอบธรรมแล้วขน้อยได้เขาในแผนการแห่งพระพรด้านเงินคำที่พระเจ้านำมาในโลกนี้แล้วจึงขอบใจและขอบพระคุณพระองค์สำหรับการกระทำเพื่อขน้อยแล้วในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนถ้าบรรดาท่านได้ภาวนาคำภาวนาอธิษฐานนี้ท่านก็กลับเกิดเป็นคนสอบธรรมและแผนการแห่งความเจริญหุ่งเครื่องทั้งด้านวัตถุสิ่งของก็เป็นของท่านแน่นอนถ้าท่านยังไม่เข้าใจสำหรับคนที่บุกเป็นคริสเตียนท่านก็ไปหาคนคริสเตียนไปถามเพิ่นว่าแม่นใดหรือฟังคืนรายสุดนี้ตั้งแต่บทที่1มาท่านก็จะเริ่มเข้าใจเนาะหรือว่าไปบนโบสถ์ริจักบนมีคริสเตียนท่านก็ไปถามเพื่อความเข้าใจของพวกท่านต่อไปเขาสิใส่เวลาภาวนาอธิษฐานรวมกันพี่น้องเป็นต้นเมื่อเขาเป็นคริสเตียนมันเป็นความจำเป็นและเป็นนาทีที่เขาจะแบ่งปันความหักของพระเจ้าไปให้ชาวโลกให้คนอื่นๆและเป็นต้นในระยะนี้ที่โลกอันนี้กำลังอยู่ในความยุ่งยากซับสนในวิกฤตการณ์โควิด-19 เขาสมควรที่จะมานั่งร่วมกันและภาวนาอธิษฐานเพราะว่าเป็นตามนามพระทัยของเจ้าบ่มีอื่นดอกเหตุให้เขาสนะและเขาปลอดภัยสนั่นมื้อนี้เขาจะเข้าสู่การภาวนาอธิษฐานพี่น้องอยู่ทั้งบ้านเหมือนกันพี่น้องอย่าอยู่เฉยๆเลยครับพี่น้องยังฟังโทรทัศน์อยู่พี่น้องก็ปิดโทรทัศน์ซะพี่น้องฟังอันใดอยู่เพลงโลกบ่แม่นยังเพลงอียังก็อย่าปิดซะแล้วมาภาวนาอธิษฐานรวมกันกับพวกเขาในเวลานี้โดยที่เว้านําอาจารย์จะพาเว้าก่อนแหละพี่น้องเว้าตามต้องเว้าดิพี่น้องต้องเฮ็ดเด้เนาะเพื่อพระพรของพระเจ้าจะไหลผ่านชีวิตของเฮาไปสู่ผู้อื่นพระเจ้าอยากให้เฮาเป็นคนเท่านั้นเป็นถ่อพระพรแล้วสิ้นพระพรใหญ่ของพระเจ้าในชีวิตเฮาซึ่งให้เว้าตามน้องอาจารย์จะเว้าก่อนเลยพี่น้องก็เว้าตามข้าแด่พระบิดาเจ้าของพวกท่านทั้งหลายผู้ทรงสถิตในสวรรค์ผู้ทรงพระชนอยู่ผู้ทรงฤทธิ์เดชอำนาจยิ่งใหญ่เป็นพระเจ้าแห่งจักรวาลพระบิดาเจ้าของพวกขน้อยพวกขน้อยเข้ามาเฝ้าพงในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าโดยพระนามนั้นทุกหัวเข่าในสวรรค์ที่แผ่นดินโลกและพื้นธรณีต้องคู่เข่าลงและทุกลิ้นต้องยอมรับว่าองค์พระเยซูคริสต์เจ้าทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อเป็นการถวายเกียรติแก่พระบิดาเจ้าพวกขน้อยเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันประกาศว่ามารซาตานและผีปีศาจให้บ่เป็นเจ้าของสถานที่ใดหนึ่งในโลกนี้อีกต่อไปแต่ผู้ที่เป็นเจ้าของแท้จริงคือองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ได้ปลดอำนาจพวกมันหมดแล้วยังได้ก็ตามมันยังเคลื่อนไหวทำท่าเหมือนมันเป็นเจ้าโลกเหมือนเดิมพวกขน้อยจึงพร้อมกันสั่งมัดสั่งผูกทุกกิจการที่มันนำเข้ามารวมทั้งโควิด-19พวกขน้อยพร้อมกันประกาศว่าโควิด-19ที่เป็นเครื่องมือของมันบ่มีอำนาจแต่ต้องผู้สอบธรรมของพระองค์พวกขน้อยประกาศว่าคนทั้งหลายที่นอนอยู่โรงพยาบาลหรือถูกกักตัวอยู่บนใดบนหนึ่ง
พราะโรคโควิด19บ่ตายพอโรคโควิดนี่พระเมตตากรุณาของพระเจ้าจะไปถึงคนเหล่านั้นเฮ็ดให้เขาทั้งหลายได้เห็นการเยียวยาปิ้นปัวรักษาทันทีพวกขน้อยประกาศลึบล่างสิ่งสัวให้ที่มันสตานผีปีศาจนำเขามาในโลกนี้ประกาศต่อสู้ลึบล่างวิญญาณความเจ็บป่วยวิญญาณความอยากจนวิญญาณเสพสุรายาเมาวิญญาณค้าขายสิ่งผิดกฎหมายวิญญาณค้าขายยาบ้าวิญญาณลินสู้วิญญาณหักคมเพศวิญญาณอาธรรมวิญญาณสัวทั้งหลายที่มันสตานนำเขามาเพื่อรบกวนมนุษย์และผู้สอบธรรมของพระเจ้าพวกเขาหน่อยสั่งลึบล่างสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าพวกเขาน้อยพร้อมกันประกาศหับเอาทุกสิ่งที่พระเยซูคริสต์เจ้าได้เหตุสำเร็จแล้วที่ไม่กังแขนเพื่อพวกเขาน้อยทั้งหลายพวกเขาน้อยหับเอาสุขภาพเข้มแข็งอายุยืนยาวบ่ตายก่อนกำหนดสำหรับผู้สอบธรรมทั้งหลายพวกเขาน้อยรับเอาความเจริญความอุดมสมบูรณ์ความหังมีซึ่งพระเจ้าได้นำมาที่ไม่กังแขนเพื่อผู้สอบธรรมทั้งหลายและประกาศว่าคนอาธรรมที่สะสมทรัพย์สมบัติไว้ต้องปลดปล่อยออกมาให้คนสอบธรรมได้ใช้พวกเขาน้อยประกาศว่าผู้ขี้ลักต้องส่งคืนสองเท่าตัวพวกเขาน้อยประกาศลึบล่างหนีศีลทั้งหมดที่ผู้สอบธรรมเคยมีพวกเขาน้อยประกาศว่าคนทั้งหลายที่หลอกลวงคนสอบธรรมเอาทรัพย์สมบัติของเขาไปต้องส่งคืนมาให้เขาในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าพวกเขาน้อยพร้อมกันประกาศหับเอาไสยศาสตร์เหนือสิ่งสัวให้ทุกอย่างรวมทั้งโรคระบาดโควิด-19พวกขน้อยพร้อมกันประกาศว่าพระพรทุกอย่างที่พระเจ้านำมาในโลกนี้เกิดเป็นจริงแล้วในชีวิตของคนสอบธรรมเขาเห็นสิ่งใดก็จะเจริญมือเขาแต่ต้องอันใดก็จะเกิดผลความคิดอันใดที่เขาคิดออกมาก็จะสำเร็จผลพวกขน้อยขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระพรที่พระเจ้าได้ประทานให้แก่พวกขน้อยคือความสุขสันติดีและสันติสุขรวมทั้งความปลอดภัยในชีวิตที่พระเจ้าประทานให้พวกขน้อยพร้อมกันประกาศพระพรอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ลงเหนือท่านผู้นำพักรัดและให้เพิ่นมีสุขภาพแข็งแรงอายุยืนยาวมีสติปัญญาพิเศษเพื่อต่อสู้กับสิ่งโสหายเป็นต้นโรคระบาดโควิด-19และแผนการโสหายต่างๆที่มารซาตานผีปีศาจนำเขามาพวกเขาน้อยสั่งทำลายวิญญาณขับไวสิ่งที่บ่แมนพระเจ้าวิญญาณขับไวมารซาตานและผีปีศาจให้หมดไปจากประเทศของพวกขน้อยพวกขน้อยพร้อมกันประกาศว่าข่าวประเสริฐของอาณาจักรสวรรค์ต้องประกาศไปถึงทุกชนชาติชนเผ่าในทั่วโลกก่อนพระเยซูคริสต์เจ้าจะเสด็จปรากฏมาเป็นต้นในประเทศของพวกขน้อยทุกชนเผ่าจะได้ยินข่าวประเสริฐของอาณาจักรสวรรค์ซึ่งเป็นสิ่งเดียวที่พระเจ้าประทานให้แก่โลกนี้เพื่อจะกอบกู้เอาคนเหล่านั้นออกจากนรกอวิชชาออกจากอำนาจของสิ่งชั่วร้ายให้ตนเองมีเสรีภาพพวกขน้อยขอบพระคุณพระองค์ที่ตอบคำภาวนาอธิษฐานของพวกขน้อยและพวกขน้อยประกาศว่า
คำภาวนาอธิษฐานที่พวกเขาน้อยกล่าวไปนั้นเป็นจริงแล้วในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าสุดท้ายให้ศาสนาจารย์แสงดาวเนาะได้อธิษฐานเพื่อสาธุการแด่พระเจ้าพระสบิดาของพวกมุขนายทั้งหลายผู้ทรงฤทธานุภาพผู้ทรงสง่าราศีผู้ทรงพระสนอยู่พวกลูกถวายเกียรติพระองค์สรรเสริญพระองค์เศร้าวันใหม่นี้พวกลูกพากันขอพระคุณพระองค์ที่พระองค์ได้สำแดงเปิดเผยถ้อยคำของพระองค์ให้กับผู้สอบธรรมของพระองค์เกี่ยวกับชีวิตเงินคำและความอุดมสมบูรณ์ที่พระองค์เจ้าทรงนำมาหน้าประการที่พระเยซูเจ้าได้เหตุสำเร็จแล้วถึงแม้กางเขนบัดนี้ประกาศรับเอาเป็นจริงในชีวิตของพวกมุขน้อยทั้งหลายที่ได้ยินได้ฟังบวชผู้สอบธรรมของพระองค์และบรรดาท่านที่ได้ยินข่าวประเสริฐวันนี้ด้วยให้ได้สัมผัสกับอำนาจฤทธิ์เดชและความอุดมสมบูรณ์ตามคำภาวนาอธิษฐานที่พวกมุขน้อยรวมกันภาวนาอธิษฐานนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นจริงแล้วจึงอธิษฐานขอบพระคุณพระองค์ในทุกสิ่งทุกอย่างขอบพระคุณสำหรับพระคำที่มาถึงพวกมุขน้อยเพิ่งพาพระองค์ในการดำเนินชีวิตให้ไปตามพระคำนี้ในพระนามอันบริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระมหาเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอบใจพี่น้องให้พระพรฤทธิ์เดชอำนาจของพระเจ้าแสดงในชีวิตของพี่น้องทุกๆวันแล้วจะพบกันอีกมื้ออื่นเนาะพี่น้อง